อรุณสวัสดิ์ตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้มีของฟรีทั้งหมด4ชิ้นนะคะที่จะมาอัปเดตให้กับน้องโนนั่นเองชิ้นแรกนะคะจะเป็นทรงผมผู้หญิงสีน้ำตาลที่มีข้างหน้าเป็นสีบอนแบบนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดและชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นหน้าคิตตี้แบบนี้นะคะแต่จะอยู่ตรงหัวไหล่ของเราบอกเลยว่ามันน่ารักมาก 1,000 ชิ้นเท่านั้นนะคะและต่อไปนะคะน้องจะเป็นขาวสีชมพูดำแบบนี้มีหัวใจอยู่ตรงกลางด้วยบอกเลยว่าสวยมากและชิ้นสุดท้ายนั่นก็คือทรงผมผู้หญิงค่ะที่มัดแกะสองข้างแบบนี้สีดำแดงนั่นเองเข้าแมปตาพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะเมื่อน้องเข้ามาแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งเบื่อกับแมปดอนมูฟเอฟเคนะคะซึ่งพี่แป้งก็จะอธิบายเหมือนเดิมแคมอัปเดตให้น้องฟังเท่านั้นซึ่งน้องยืนอยู่ในแมปนี้นะคะแล้วไม่มีคนขยับเลยครึ่งชั่วโมงเนี่ยน้องจะได้ไปเลย1วินโบนัสอีก 20,000 พอยต์หากยืนคนเดียวไม่ขยับครึ่งชั่วโมงก็ได้อีก1วินแล้วก็ 5,000 พอยต์นั่นเองค่ะซึ่งแมปนี้มันไม่มีอะไรค่ะน้องมันแค่ต้องการให้น้องเนี่ยยืนเอฟเคเอาถ้วยเอาพอยต์นั่นเองนะคะน้องจะเห็นว่าเรามีกี่ถ้วยกันดูได้เลยนะคะตรงกลางซึ่งมีของฟรีมากมายนะคะมาแจกทุกวันวันหนึ่ง2 3 4 5ชิ้นนะคะใครที่อยากได้ชิ้นไหนก็สามารถกดดูได้เลยนะทรงผมทรงนี้ใช้พอยต์ทั้งหมด2ล้าน 500,000 พอยต์นั่นเองนะคะและอันต่อไปนะคะที่เป็นขาวเนี่ยคือใช้ถ้วยทั้งหมด150ถ้วยค่ะและชิ้นต่อไปเนี่ยบอกเลยว่าก็มหาโหดเหมือนกันนะน้องๆนั่นก็คือต้องใช้ถ้วยทั้งหมด120ถ้วยนะคะถึงจะได้หน้ากากหรือหัวคิตตี้นี้มานั่นเองและชิ้นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นทรงผมที่มาใหม่ล่าสุดต้องใช้พอยต์ทั้งหมด3ล้าน 500,000 พอยต์ซึ่งทุกครั้งเนี่ยตัวพี่แป้งเองก็จะแนะนำให้น้องๆนะคะใครว่างและชอบของฟรีจากแมปนี้นะคะยืนไว้เลยว่างก็ยืน AFK ไว้เพื่อทำการเอาพอยต์ได้ชิ้นไหนก็เอามาแลกเลยนะคะ